อีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอสมศักดิ์อักขศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์นะคะก็มีการชี้แจงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดยังรุนแรงอยู่พบผู้ป่วยเยอะส่งผลให้มีการขาดแคลนบุคลากรในโรงพยาบาลนะคะบุคลากรบางส่วนก็ติดเชื้อด้วยจึงต้องมีการหมุนเวียนบุคลากรจากส่วนกลางไปทำงานเพื่อลดความเหนื่อยล้าของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้วไม่ได้หยุดเลยนี่นะคะคือเขาไม่ใช่เครื่องจักรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปคล้ายๆตำรวจหรือทหารที่อยู่ชายแดนเอาง่ายๆนะค่ะเขาสับเปลี่ยนกำลังมุดอักกรมที่หนึ่งนะไปอยู่นี่สมรภูมินี้อยู่3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งคุณยักษ์ก็อยู่กัน10ปีก็ไม่ไหวก็ต้องสับเปลี่ยนอันนี้เหมือนกันคนที่เคยอยู่ส่วนกลางส่วนกลางนี่คืออยู่ที่กรมบ้างอยู่ที่อะไรบ้างเนี่ยนะครับก็บอกโอ้โหโรงพยาบาลสนามไม่ไหวแล้วนะสมชายสมบัตินันทิยาก็หน้ามืดแล้วตอนนี้นะลูกเมียไม่ได้เจอกันเลยตรงนี้ความรู้ความสามารถเหมือนกันมีวุฒิเท่ากันสับเปลี่ยนไปไอ้คนนี้กลับมาอยู่ส่วนกลางมาพักบ้างอันนี้ไปอยู่ในพื้นที่ไปคือที่ชี้แจงไม่ใช่อะไรนะเอาข่าวนี้มาเพราะบอกว่ามันมีดราม่าบอกว่าบุคลากรเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด่านหน้าเขาเป็นบุคลากรส่วนกลางเขารับไฟเซอร์ได้ยังไงไม่ได้เสี่ยงเลยไม่ได้เสี่ยงเลยนี่คือการชี้แจงค่ะว่าเขาก็เสี่ยงเพราะว่าเขาสลับกำลังพลนะเขาจะสลับกำลังพลนะ คือนาทีไม่ผิดหรอกเพราะเหมือนนักรบไงนักรบชุดขาวสลับกำลังพลไปอยู่แนวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเขาก็เลยจำเป็นจะต้องให้บุคลากรเหล่านี้เนี่ยได้รับวัคซีนด้วยเขาจะไปช่วยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นประสานงานการรับส่งผู้ป่วยแล้วก็งานด้านอื่นๆเพราะมันจะมีศูนย์แรกรับที่อาคาเดมี่บุตรศูนย์ฉีดวัคซีนที่บางซื่อมีฮอสพิทอลมีโรงพยาบาลของกรมได้มากมายค่ะบุคลากรส่วนนี้เนี่ยก็ต้องไปช่วยและถือว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงโดยบุคลากรส่วนกลางทั้งหมดมี430คนนะคะแต่มีเพียงบุคลากรที่ไปช่วยงานในสถานีที่เสี่ยง112คนเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์เช่นเดียวกับบุคลากรด่านหน้าตามหลักเกณฑ์เขาก็เลยให้ฉีด112คนมันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ใช่ว่าเป็น VIP หรืออยู่ดีๆไม่ได้อยู่ด่านหน้าได้ไฟเซอร์ได้ยังไงเขาไปทำงานคือบางที112คนเนี่ยนะค่ะก็อาจจะมีไม่ใช่ระดับผู้บริหารเป็นแบบเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยงานไปแรงต่างเนี่ยนะคือถ้าจะเขาจะ VIP จริงๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึง112คนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ112คนนี้อาจจะไม่ใช่ VVIP อะไรหรอกนะคือพอเธอผมว่าแบบนี้มันประเทศเนี่ยมันเสียเวลากับไอ้เรื่องไร้สาระแบบนี้เยอะมากเหมือนจับผิดกันนะมันนั่งจับผิดกันทุกเม็ดเลยแล้วก็เนี่ยคุณหมอสมศักดิ์เนี่ยก็นี่คุณนี่อีกท่านนึงนะหมอสมศักดิ์อาคาเสียนที่ประเดี๋ยวกรมการแพทย์นี่ก็แถลงแล้วแถลงอีกแถลงเล่านะแต่ก็ไม่แถลงก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะว่าคือพอมันมีโลกโซเชียลอะคุณใครก็สามารถที่จะแบบไปตั้งคำถามสร้างประเด็นคนก็แชร์กันไปเยอะมากไม่ต้องอะไรมากครับแต่พูดแล้วก็ย้อนมาเรื่องนี้แม้แต่พระมหากษัตริย์ท่านก็ทรงงานช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะยังมีใครไม่รู้ไปแต่งนิยายโจมตีท่านเห็นไหมซึ่งเพิ่งโดนจับไปเมื่อวันก่อนเนี่ยแล้วก็ไปเป็นตุเป็นตาหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในรั้วในวังทำผิดนิดหน่อยๆโอ้โหถูกไปขังคุกถูกทำโทษทรมานทรกรรมแล้วไอ้พวกที่อยู่ในทวิตเตอร์ก็ตามแห่เพราะอะไรเพราะสมศักดิ์เกียรติราชกุลนะศาสดาของพวกนี้บอกว่าไอ้คนนี้ถ้าสนใจไปอ่านนะก็พาไปอ่านติดตามไอ้นี่ก็เลยมีตัวตนขึ้นมาแล้วปรากฏว่าสุดท้ายโป๊ะแตกตำรวจสันติบาลตามสืบจับได้ว่าอ๋อไอ้คนนี้ที่มันถ่ายไลฟ์ในหลวงเนี่ยนะนู่นนี่นั่นต่างกุเรื่องทั้งหมดเพราะตัวเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อะไรเลยแล้วเคยมีคดีต้มตุ๋นเรื่องของหลอกจัดวิ่งเก็บเงินเขาแล้วไม่มีการจัดคือหลอกเป็นมืออาชีพอะแล้วคุณไปเชื่อคนแบบนี้ประเทศชาติมันเลยปั่นป่วนวุ่นวายไงคนแบบนี้มันมีตัวตนในโลกออนไลน์ค่ะนะนี่แหละข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของโลกออนไลน์ทำให้มีพื้นที่ในการที่มีตัวตนขึ้นมาได้เนี่ยนะคะ